สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ผมเดอะเซนเกมเมอร์นะวันนี้เราเล่น Minecraft กันอีกแล้วนะผมเสียงนกเข้ามาขออภัยด้วยนะผมนกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้คือเราไม่ได้เล่นกันมานานแล้ว Minecraft นี่โอ้โหเสียงนกโคตรดังไม่เป็นไรนะคืนนี้ผมเผากระจกเตรียมเอาไปทำเนเธอร์ข้างล่างคือที่ผมบอกเอาไว้อัปเดตใหม่มามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเว้ยเสียงไฟเสียงไฟเหมือนเสียงเปลี่ยนไปด้วยหน่อยหนึ่งแล้วที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันมีพิเลเจอร์นะผมเกิดตามพื้นหญ้าปกติด้วยนะผมเหมือนใน PC แหละแต่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาให้มันเกิดนะเอ๊ะเดี๋ยวผมติดหมดแล้ววะผมน่าจะติดหมดแล้วนะกระจกข้างล่างหรือยังไม่หมดวะไม่เป็นไรจะลงไปดูนะผมเดี๋ยวนี้ก็จะมาไม่ได้มาทำแค่ประตูเนเธอร์หรอกทำอะไรหลายๆอย่างเลยมาไม่ต้องผูกไว้หรอกไม่ต้องถามว่าทำไมถึงใช้ไทรเดนเป็นอาวุธแทนนะเพราะว่าผมขี้เกียจไปครับดาบใหม่เสียงโคตรดังอะเนี่ยผมไปฆ่าไอ้พวกพิเลเจอร์ไม่ได้ฆ่าหัวหน้ามันนะแล้วก็ติดบัฟไอ้เนี่ยบัฟอะไรสักอย่างลืมละแล้วก็ฆ่ามันนะผมเอ้ยแล้วก็เข้าหมู่บ้านจะได้ออกมาพูดอะไรเนี่ยพูดงงไปหมดแล้วแหละพอเราฆ่ามันเสร็จหมดแล้วนะผมเราก็จะได้บัฟอย่างหนึ่งมาก็คือเหมือนวิลเลจเจอร์จะลดราคาของให้เราลดถูกมากยังไงยังติดไม่หมดผมยังหาเนเธอร์ฟอร์เทสไม่เจอสักทีผมว่าผมต้องก๊อปปี้แมปแล้วก็ไปบินหาละโอเคเดี๋ยวเราแปะให้หมดก่อนตรงนี้เหลือช่องนึงโอเคปั๊บ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 เสร็จแล้วผมก็ได้ทำให้มันดูดีขึ้นนะเนี่ยคอร์สค่อยขุดนะผมเดี๋ยวเราไปทำทางข้างบนกันก่อนเดี๋ยวถ้ามีสลามจะสลามมาแปะนะตรงนี้เนเธอร์คงไม่ได้ใช้กระจกเพิ่มแล้วมั้งแล้วพวกไก่พวกหมูมันก็เข้ามานะผมดูดิอยู่กันเป็นสวนเลยตรงนั้นเราอยู่แต่ตรงนี้ด้วยนะเราไอซ์แพคผมไปขุดตรงไอ้เนี่ยผมจำได้ไหมที่ว่าผมไปไบโอมสวรรค์หน้าแล้วมันจะมีไอซ์แพลนอยู่อีกข้างๆผมก็เอาจากตรงนั้นแหละครับผมว่าไปอมไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องเก็บไว้หรอกคือเราทำทางตรงนี้ได้หน่อยนึงแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มวางสแลบนะนี่ทามาก่อนทามาเยอะเลยนะเพราะว่าเราได้ใช้ตลอดอยู่แล้วตรงนี้ผมได้ไปทำลงให้ NPC มันอยู่เป็นบ้านพักใหญ่ๆอ่ะนะผมจะคราฟอะไรนะสแลบเกือบคราฟผิดแล้วมันก็คือเอาเตียงไปวางแล้วเอาไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแป๊บนึงอันนี้นะผมไปวางไว้บนหัวเตียงทำเป็นล็อกๆไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็
ทำให้เหมือนฟาร์ม NPC แล้วผมแล้วก็หาตัวที่มีสมุดเอนชานต์เมนดิ้งแต่ผมก็ยังหาไม่เจอสักทีเพราะเพิ่งจะทำเสร็จโอเคแล้วเราตรงนี้เราวางไว้ก่อนคือเราต้องจินตนาการเอาไว้ก่อนว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นไอซ์แพลนเอ้ยไม่ใช่ไอแพ็คโอเคจะวางไว้อย่างนี้ก่อนนะโอเคอย่างนี้เราวางไปเรื่อยๆนะตรงกลาง1ของโอเคเอ๊ะถูกไหมเนี่ย1 2 1 2เอ๊ะผมขดผิดไปไหนอ่ะ1 2 3 4 5 6 7จริงๆแล้วมันต้องเป็น7นะผมแต่นี่ผมขด8เลยผมมา1 2 3 4 5 6 7 8ผมต้องเหยียบมาบล็อกหนึ่งเดี๋ยวขอเหยียบฝั่งนี้แล้วโอ้โหนานนานนานอีกอุ้ยเดี๋ยวกดผิดแล้วขอตัดภาพไปตอนย้ายเสร็จเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะโอเคเดี๋ยวนะทุบใหม่ทุบใหม่นี่ตรงนี้คือตรงกลางพอดีอุ้ยบั๊กปึ๊บ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 เอาวางเกินขึ้นมาโอเคตรงนี้เดี๋ยวทำมันจะต้องเป็นทางเลี้ยวด้วยนะปึ๊บโอเคเอาวางเป็นบล็อกเต็มเฉยตรงนี้เอาวางผิดอีกปึ๊บอันนี้หนักกว่าวางสโตนเฉยโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไอซ์แพ็คเอ้ยแพ็คไอซ์วางงี้ก่อนวางตรงมุมนึงจะวางเว้นช่องงี้นะไอแพ็คเอ้ยแพ็คไอซ์หายปึ๊บ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 แล้วแอกไพแอกไพเฉยไอแพ็คมันต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ซิลทัสขุดนะผมงั้นมันก็จะแตกนะวางไว้ปั๊บปั๊บวางไว้ตลอดทางนะผมวางผิดแล้วเดี๋ยวขุดบล็อกหนึ่งแตกหมดเลยปึ๊บมันค่อนข้างบางอยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยเราจะได้เป็นอย่างนี้นะเราค่อยเอารั้วที่ทำจากเนเธอร์แร็กมาวางตรงนี้นะผมเนเธอร์บริกเราลองพายดูเดี๋ยวไม่มีเรือไม่มีเรือนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองกลับไปเอาเรือเฮ้ยเราไปเหมืองน่าจะดีกว่าโอเคเราเข้าเหมืองแป๊บมืดด้วยอย่างนี้เปิดกล่องนี้มาเนี่ยผมจะมาเอาเรือไม่ใช่หรอไม้ก็ไม่มีต้นข้างนอกนี่ผมไม่อยากตัดนะโอเคได้ไม้แล้วก็ทำโชเวลวูดเดนโชเวลโอเคทำเป็นเรือเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนเพื่อมีของต้องใช้นะผมตรงนี้ผมทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะทางเดินนะ
อ้าวในนี้มีกระจกนี่ไม่ได้ลงมาดูอันนี้เป็นเตาเผาแร่เออเนี่ยพวกนี้อ่ะมีเนี้ยโอเคไอ้ตรงนี้ผมว่าจะปิดอุดเอาไว้แล้วแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้ตรงนี้ตลอดนะโหเราจะเปลี่ยนที่ขุดไปเรื่อยๆนะออฟซิเดียนเห็นไหมทำแบบลดไมน์คราฟต์เอาไว้เป็นทางแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะเหมือนกับทางเนเธอร์แหละถามว่าถ้าเราใช้เป็นไมน์คราฟต์ได้ไหมเนเธอร์ใช้ได้นะแต่ว่ามันแบบเปลืองงบกว่าเออโอเคไหนเอาเรือมานี่ดิแนะนำว่าข้างล่างอย่าวางเป็นสแลบนะผมถ้าวางมันจะแบบไถแบบติดกัดขนาดนะผมทำไม่ดูแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแก้ยังหรืออะไรยังไงเห็นพี่แท็กทำก็ทำแบบนี้มันทำได้นะแต่ผมทำแล้วผมทำไม่ได้ดิเห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยนะไถติดสแลบข้างๆโอเคฉะนั้นผมก็จะทำการทุบมันทิ้งนะงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนวางสแลบเสร็จเลยแล้วกันนะผมโอเคตอนนี้ก็ปูสแลบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างล่างนี้เปลี่ยนเป็นไม้เรียบร้อยนะผมใครจะใช้บล็อกเต็มก็ได้ผมใช้สแลบนะสแลบมันเหลือเยอะแกแล้วที่ผมต้องทำสโตนพีแอคมาเพราะว่าคือถ้าใช้ไอ้เนี่ยเห็นไหมเอฟฟิเชนซี่สี่สองอันเลยนะผมขุดปุ๊บทะลุแน่นอนแบบขุดทีเดียวมันหลายบล็อกอะกระจกทำไมไม่รวมกันตรงนี้ผนังไม่รู้จะได้ทำไหมเดี๋ยวนะเชื่อแรกเก็บเดี๋ยวเราทำรั้วไว้คร่าวๆก่อนสโตนคัตเตอร์โอ้ถ้าเราจะทำมันต้องมีเหล็กเดี๋ยวไปเหมืองแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าสโตนคัตเตอร์มันทำรั้วได้หรือเปล่าไม่ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่ามันทำได้นะผมแต่มันจะเป็นรั้วแบบเหมือนรั้วหินน่ะมันจะเป็นรั้วแบบรั้วหินเลยนะผมมันจะไม่ได้แบบเป็นรั้วแบบไม้อ่ะเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะผมมันจะไม่ได้แบบนี้โอเคแล้วก็ลองวางรั้วดูโอเคเติร์ดเติร์ดเติร์ดโอ้โหเสียงมอไซค์โอเคนะแล้วก็ลองเอาเรือมาวิ่งดูเนี่ยแค่นี้ครับผมเอ้ยทุกเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำหลังคาต่อเลยครับผมหลังคาต้องใช้สมูทสโตนซึ่งหมดเรียบร้อยงั้นเราตัดภาพไปตอนเอาสมูทสโตนมาแล้วนะผมถ้าเป็นพี่แท็กก็จะแบบอ่ะดิดนิ้วนี่แล้วผมพามาดูอะไรผมยังไม่เคยพามาดูใช่ไหมคือตรงนี้เลยนะผมปกติเบดล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมถ้าเราเอาหินออกหมดเบดล็อกมันจะแบบเป็นบล็อกซ้อนๆกันขึ้นมามันจะไม่เรียบแบบนี้นะเนี่ยแต่นี้จะเรียบ
แต่ว่าเราลงไปใต้น้ำจะมองไม่เห็นนะจะฟ้าหมดเลยเพราะนี้มันอยู่ข้างใต้โลกแล้วนะผมเนี่ยเวทล็อกเรียบมากนะผมแล้วพอดีมันมีน้ำมาสปอนตรงนี้พอดีนะผมบ่อน้ำก็เลยเป็นงี้นะโอเคผมว่ามันชักจะนานเกินไปละผมว่าทำเป็นสลับละกันโอเคไหมทำเป็นสลับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ค่อนข้างประหยัดงบที่ผมอยากใช้เป็นบล็อกเต็มเพราะว่ามันวางง่ายแค่นั้นแหละครับผมสลับปึ๊บสลับปั๊บโอเคตัดหินมาเข้าเนเธอร์แป๊บวางเห็นไหมมันจะวางยากนี้แหละนะผมก็เลยไม่ชอบใช้สลับโอเคแต่เราต้องเอาแลนเทิร์นมาวางด้วยเอาชิบหายวางผิดด้วยอ๋อปัญหาคือเราไม่สามารถเอาสโตนที่แบบใช้ซิลทอสขุดมาขุดเอาไปเผาได้คือต้องเป็นสโตนที่เราเผามาจากโคเปอร์สโตนเท่านั้นน่ะตะกี้ผมวางยาวไปหรือเปล่ามันจะไม่สมดุลกันนะดิฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บพวกไม้ข้างๆผมว่าผมไม่เอามาวางหรอกผมขี้เกียจตอนนี้ก็ดูดีแล้วนะผมว่าหรือถ้าอยากให้มันสวยๆหรือคึกๆหน่อยก็จะมาวางไว้นะผมก็วันไหนขยันนะตอนนี้ผมเห็นตรงตัวอัด23นาทีเนี่ยผมสต็อปเอาไว้แล้วผมก็นั่งทำอย่างอื่นรอมันเผาเนี่ยแล้วก็ไปขุดแร่มานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดโอเคผมค่อยมาทำหลังไม้อีกทีหลังก็ได้นะผมเดี๋ยวฝั่งนี้เติมให้มันดูดีหน่อยแล้วก็แลนเทิร์นแลนเทิร์นแลนเทิร์นเรานี่อยู่เหมืองเปล่าวะเหมือนคุ้นๆเมื่อเคยมีอยู่เหมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่มีมันมีแต่ไอรอนนิงก็ตครับแลนเทิร์นแน่นี่โอเคอีกอันหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคสามอันโอเคสองค่อยคราฟนะผมพอโอเค13อันพอยังดูคราฟหมดเลยแล้วกันนะว่าเรายังไงเราก็ได้ใช้ต่อเอ้าอันนี้หมดเลยนี่หว่าโกไม่ใช่โกไอออนยิงก็หมดเลยเข้าทีไรเวียนหัวทุกทีเนี่ยเธอโอเคด้วยความจำกัดที่ว่ามันไม่เหมือนในคอมนะมันก็จะทำให้ก็เรียกไงทำให้เกมมันเล่นยากขึ้นคือเราไม่สามารถที่จะเปิด AFK ไว้ได้ไงเรา AFK ก็ AFK ไว้แป๊บเดียวผมวางนี้แล้วก็เว้น1 2 3 4ปึ๊บงี้โอเค2 3 4
ว่างหนึ่งสองสี่ว่างโอเคแบบนี้นะแค่นี้ก็ดูดีแล้วโถเราแลนเทิร์นขับมาโคตรเยอะเก็บของไว้ก่อนผมว่าคลิปนี้ก็อัดมานานแล้วผมก็น่าจะได้เวลาแล้วนะแล้วผมครับทอดไว้ก่อนไว้นี่โอเคเอาถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปข้างหน้าผมคนนี้สเกนจะปืนครับไปเจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย